เพื่อนๆเหมือนกันไหม power bank ที่เราซื้อมามักจะพังกันไวนะ power bank บางตัวก็มิลลิแอมป์เยอะแต่เอาจริงใช้งานไม่ได้นาน power bank บางตัวชาร์จในแขนมือถือก็แบตหมดแล้วนะครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันสามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB Type-C ได้เราก็อยากจะได้ power bank ที่มันชาร์จได้ทั้งมือถืออุปกรณ์ที่ต่อนแคมเมราต่างๆนะครับรวมไปถึงโน้ตบุ๊กเนี่ย power bank วันนี้ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยเป็น power bank ตัวจบมันจบจริงๆนะกับตัวนี้ครับSIMI SUKTEK P23 นะครับ power bank ตัวนี้จบอย่างไรนะครับอย่างแรกสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดรวมถึง210วัตต์หรือถ้าชาร์จเฉพาะโน้ตบุ๊กอย่างเดียวนะครับสามารถชาร์จได้สูงสุดที่140วัตต์ซึ่งเป็นกำลังวัตต์ที่ทั้งโน้ตบุ๊กทั่วไปรองรับและ MacBook Pro เองก็รองรับตัว140วัตต์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเพื่อนๆยังสามารถชาร์จตัวโน้ตบุ๊กทั่วไปส่วนใหญ่โน้ตบุ๊ก Ultra Thin นะครับพวก14นิ้วเนี่ยจะชาร์จอยู่ที่100วัตต์หรือ65วัตต์ตัวนี้ก็สามารถชาร์จได้เช่นเดียวกันและยังมีพอร์ต USB Type-A สำหรับชาร์จพวกสมาร์ทโฟนกล่องดิจิตอลอื่นๆที่ไม่รองรับตัว PD ชาร์จด้วยนะครับเพราะว่านี่ครับมีพอร์ตรองรับถึง3พอร์ตนะครับ Type-C 2พอร์ตนะครับแล้วก็ Type-A อีก1พอร์ตนอกจากนั้นตัว Power Bank เนี่ยจะเห็นว่าขนาดเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรนะเพราะว่ามันมีความจุอยู่ที่ 25,000 มิลลิแอมป์ซึ่งหลายคนนั้นจะสงสัยกันแล้วว่าแล้วPower Bankตัวนี้มันสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้หรือเปล่าสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาสกีมาด้วยนะครับจะอยู่ที่90วัตต์อาวเวอร์นะครับเอาง่ายว่า Power Bank ตัวนี้พกขึ้นเครื่องได้สกีทุกอย่างครบครันมากๆนะครับในส่วนของพอร์ตนะครับจะมี Type-C 2พอร์ตพอร์ตแรกจะชาร์จได้สูงสุด140วัตต์พอร์ตที่2ชาร์จ60วัตต์ซึ่งถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับจะชาร์จกันที่60วัตต์เป็นหลักนะครับไม่เห็นโน้ตบุ๊กพวก Ultra Thin โน้ตบุ๊กบางเบา MacBook Air อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆ MacBook Air มันใช้แค่30นะแต่ว่ามันก็มี60ไว้ส่วนข้างบนเนี่ย140เนี่ยก็จะเป็นรองรับสำหรับ MacBook Pro โน้ตบุ๊กอย่างตัวเนี้ยเครื่อง15นิ้วก็จะชาร์จได้ที่100วัตต์ส่วนสุดท้ายจะเป็นพอร์ต USB Type-A ก็ชาร์จไว้สำหรับสมาร์ทโฟน Power Bank กล่องดิจิตอลต่างๆที่อาจจะไม่รองรับตัว PD ชาร์จนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนอย่าง Samsung เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ชาร์จไวพิเศษด้วยนะครับกล้องพวกเว็บแคมต่างๆ DJI กล้อง X360 นะครับเรียกได้ว่า power bank ตัวนี้สามารถชาร์จได้หมดเลยนะครับโดยสเปคที่สามารถชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับ140วัตต์สามารถชาร์จ MacBook Pro ได้นะครับชาร์จโน้ตบุ๊ก15นิ้วโน้ตบุ๊ก14นิ้วที่เป็นรองรับ PD 3.0 ได้นะครับหรือถ้าอย่างตัวiPhone 14 Pro Max นะครับสามารถชาร์จจาก0ได้ถึง 55% ภายใน30นาทีชาร์จ13 Pro นะครับ 100% ได้ใน19นาทีหรือถ้านับไซเคิลนะครับตัวนี้ 25,000 มิลลิแอมป์นะครับสามารถชาร์จ MacBook Air รุ่นปี2022เนี่ยสามารถชาร์จ MacBook Air รุ่นปี2022นะครับชาร์จเต็ม 100% เนี่ยได้ 1.2 รอบแล้วก็สามารถชาร์จ iPhone ได้4รอบชาร์จ iPad ได้ 2.2 รอบนะครับซึ่งจากการรีวิวของผมนะครับผมลองชาร์จทั้งโน้ตบุ๊ก15นิ้วชาร์จ Samsung ต่างๆเนี่ยอย่างมือถือตัว Samsung S24 Ultra เนี่ยผมสามารถชาร์จได้อยู่ประมาณ2รอบนิดๆนะครับจนเต็มนะครับหรือถ้าอย่างโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ละกันเครื่องนี้ผมเป็นเบสเป็นตัว CPU Core Ultra 7นะครับแล้วก็จอ15นิ้วเป็น OLED เนี่ยสามารถชาร์จได้เต็มจะว่าเต็มก็ไม่ถูกสามารถชาร์จจาก0ได้ถึง 80% นะครับอันนี้คือเต็มๆแล้วเพราะว่ามันจะมีเรื่องของ capacity ที่มันเป็นกิมมิคอย่างตัวนี้ตามสเปคเขาบอกว่า90วัตต์อาวเวอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงอยู่ที่88วัตต์อาวเวอร์มันจะมีช่วงสูญเสียก็คือเป็นช่วงที่กระแสไฟอัดเข้าเครื่องด้วยนะมันจะมีช่วงลอสด้วยเพราะฉะนั้นตามสเปคเองอาจจะดูสูงนะครับแต่ว่าชาร์จจริงเนี่ยก็จะได้เกือบๆรอบเหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆที่เอาไปใช้งานอุปกรณ์ต่างๆด้วยแต่ผมคิดว่าตัวนี้เราสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้ชาร์จอุปกรณ์หลากหลายได้ในใช้แบบ everyday ทั้งวันได้อย่างสบายๆครับหลายคนสงสัยกันว่าหน้าจอมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับนอกจากเรื่องของการบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วเนี่ยตัวหน้าจอมันยังบอกกำลังไฟนะครับว่า input เท่าไหร่ output เท่าไหร่ข้อดีของมันก็คือเราสามารถกะปริมาณการชาร์จได้เวลาชาร์จเท่านี้เต็มหรือในทางกับการถ้าเราต่อชาร์จพวกโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็จะโชว์สถานะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้สามารถชาร์จได้เต็มวัตต์เท่าไหร่ถ้าอย่างโน้ตบุ๊ก Windows เนี่ยเวลาเราชาร์จและได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันจะขึ้นรูปเป็นสายฟ้าขึ้นมานะครับตัวบนโลโก้ของแบตเตอรี่ซึ่งข้อดีของมันทำให้เราสามารถใช้งานโน้ตบุ๊กได้เต็มประสิทธิภาพปกติถ้าเราชาร์จกับ power bank หรืออะแดปเตอร์อื่นๆที่ไฟมันไม่เต็มนะเวลาใช้งานโน้ตบุ๊กสมมติเราเรนเดอร์วิดีโอมันถ้าเราใช้อะแดปเตอร์ที่ไม่เต็มวัตต์ใช้ power bank ที่ไม่ได้คุณภาพหรือจ่ายไฟไม่เต็มเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการเรนเดอร์นานในทางกลับกันนะครับถ้าอะแดปเตอร์หรือ power bank เองเนี่ยมันสามารถ
โหลดได้เต็มประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊กเนี่ยเราก็สามารถเรนเดอร์ไฟล์ได้ไวจัดต่อวิดีโอได้เร็วแล้วเวลาเราใช้งานพวกไฟล์เยอะๆอย่างเช่น Excel แล้วกันลากไปเนี่ยไม่มีกระตุกนะครับเท่ากับ Power Bank ตัวนี้สามารถใช้งานได้เหมือนเราต่ออะแดปเตอร์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปหนังหาปลั๊กให้คุณไวบางทีเพื่อนๆอยู่บนรถไฟฟ้าอยู่กลางทุ่งนาเดี๋ยวนี้สายแคมป์นะชอบไปแคมปิ้งกันแล้วบางทีลูกค้าตามงานทำไงครับต้องมานั่งหาปลั๊กเหรอไม่ต้องใช้ Power Bank ตัวนี้ก็สามารถใช้งานโน้ตบุ๊กได้เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของ Power Bank เองเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่เราสามารถใช้งานเต็มประสิทธิภาพได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างตัวเนี้ยผมทดสอบแล้วนะครับถ้าใช้กับโน้ตบุ๊กอย่างตัวเนี้ยเป็น Corta รหัส Page นะครับจะใช้ชาร์จฟูลฟังก์ชันได้อยู่ประมาณ30นาทีบวกๆนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของการใช้งานด้วยเครื่องอยู่กับอุณหภูมิด้วยเพราะว่าตัว Power Bank เองเขาจะมีฟังก์ชันในการตัดหรือลดสเปคการทำงานลงเมื่อความร้อนของแบตเตอรี่มันสูงจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะบ้านเราตอนนี้โคตรร้อนนะครับถ้ามันไม่ตัดเนี่ยโอกาสที่แบตเตอรี่หรือ power bank เนี่ยมันจะระเบิดได้ก็มีสูงเพราะฉะนั้นการใช้งานมันเลยจะมีกิมมิกนิดนึงแต่ผมคิดว่าเอาจริงๆครึ่งชั่วโมงเราสามารถเรนเดอร์หรือทำงานต่างๆได้เสร็จไปประมาณนึงแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อจำกัดนึงที่จะแตกต่างจากตัวอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กปกตินะครับแต่ก็ผมว่าเป็นข้อดีแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เขาการันตีว่ามันจะมีเรื่องของฟังก์ชันตัดถ้ามันร้อนจนเกินไปหรือว่าเกิดไฟรั่วไฟชาร์จไฟกระตุกไฟเกินอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตัวแผงวงจรที่คอยจัดการให้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าเราซื้ออะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วจะมีปัญหานะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของ Power Bank ที่มีคุณภาพหน่อยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกหน้าจอหนึ่งเมื่อเรากดครั้งแรกเราจะกดเนี่ยจอดับใช่ป่ะครับเรากดปุ่มตรงกลางตรงนี้มันก็จะโชว์แสดงสถานะการชาร์จว่าชาร์จไปเท่าไหร่นะอินพุตเท่าไหร่กี่วัตต์เอาพุตเท่าไหร่กี่วัตต์นะครับก็จะเป็นกราฟโชว์ออกมาด้วยนะครับนอกจากนั้นด้านล่างก็จะมีตัวไฟสถานะนะครับถ้าเราชาร์จอินพุตเข้ามานะครับไฟก็จะวิ่งเข้าแบตเตอรี่ถ้าเราชาร์จออกไฟก็จะออกตรงนี้นะครับเหมือนเป็นไฟสถานะของตัวPower Bank ด้วยนะครับหลายคนสงสัยว่าเราซื้อมาใช้งานจริงหรือเปล่าผมบอกเลยว่าอันนี้เขาส่งมานะอันนี้ผมซื้อมาใช้จริงคือผมซื้อมาใช้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเห็นหลายช่องเขารีวิวแล้วก็เลยเอ้ยน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็น Power Bank ที่อันนี้ของส่วนตัวนะผมพกติดตัวไปใช้งานข้างนอกนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจนั่นคือพวกเกมมิ่งแฮนด์เฮลอย่าง MSI Core นะครับหรือ Legion Go เองปกติถ้าเราใช้งานแบบไม่ต่ออะแดปเตอร์ซึ่งมันออกแบบมาสำหรับการใช้งานข้างนอกในไม่ต่ออะแดปเตอร์เนอะมันจะใช้งานได้มันก็เล่นเกมได้แหละแต่มันใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในทางกับการบางทีเราอยู่บนรถเดินทางอยู่แต่เราอยากเล่นเกมให้มันเต็มประสิทธิภาพ Power Bank ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันเพื่อนๆสามารถต่อ Power Bank ตัวนี้ชาร์จกับพวกไม่ว่าจะเป็น MSI CoreASUS ROG Ally หรือกระทั่ง Legion Go เนี่ยสามารถเล่นเกมได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอย่างกำลังวัตต์เช่น30ก็สามารถกลับเป็น35ได้สามารถเล่นได้เต็มแล้วก็เราไม่ต้องหาอะแดปเตอร์ต่อให้วุ่นวายใช้แค่ Power Bank ตัวนี้ตัวเดียวจบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบนะครับและน่าจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆยุคใหม่ที่เน้นเล่นเกมกับ Gaming Handheld นะครับ Power Bank ฟีเจอร์เยอะขนาดนี้เพื่อนๆคิดว่าเท่าไหร่ครับราคาปกติของ P23 ตัวนี้อยู่ที่ 7,990 บาทแต่ราคาปัจจุบันเขาปรับมาพิเศษอยู่ที่ 4,990 บาทมาพร้อมการรับประกัน1ปีเต็มเสียเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับไม่มีมานั่งแกะต้อมนะและPower Bankขนาดนี้หลายคนคิดว่าขนาดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับคิดว่าคุ้มค่าไหมกับการใช้งานผมบอกเลยว่าเป็นPower Bankที่คุ้มค่าเพราะว่าเรื่องของคุณภาพวัสดุเนี่ยดีมากๆนะผมไปดูเว็บเมืองนอกที่เขาแกะมาเนี่ยไส้อุปกรณ์ข้างในต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วก็ความแน่นหนาแข็งแรงทนทานนอกจากนั้นยังมาพร้อมจอLED ที่สามารถแสดงผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่สถานะการชาร์จต่างๆนะครับและที่สำคัญคือเขามีการการันตีเรื่องไฟตกไฟเกินไม่มีระเบิดแน่นอนเพื่อนๆคิดว่าราคานี้อาจจะซื้อ Power Bank จีนได้เยอะนะแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่จบหรอกบางทีมันเสื่อมไวพังเร็วก็เผื่อจะระเบิดด้วยเพราะฉะนั้นซื้อ Power Bank ทั้งทีชาร์จอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กราคาหลักหมื่นมือถือราคาหลักหมื่นบางทีเพื่อนๆซื้อไปชาร์จโน้ตบุ๊ก MacBook ราคาหลักแสนเพื่อนๆจะซื้อเหรอ Power Bank ราคาหลักร้อยที่แบบไม่การันตีแต่ตัวนี้การันตีใช้งานดีจริงผมคอนเฟิร์มแต่อาจจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นเรื่องของขนาดเรื่องของราคาสักนิดนึงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเป็น Power Bank ที่เพื่อนๆซื้อไปจบโดยเฉพาะสายเดินทางสายขึ้นรถลงเรือขึ้นเครื่องบินนะครับตัวนี้จบจริงแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่า Power Bankซีมีซุปเทค T23 นี้น่าสนใจอย่างไรคอมเมนต์ไว้หน่อยครับสุดท้ายนี้ตายูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนะครับ